เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับตอนนี้พรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4ก็ยืนยันจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายทราบว่าขบวนการเอาผิดก็มีทั้งทางตรงทางดังอ้อมคราวนี้ก็จะมีการจัดหนักให้กับอย่างน้อย3พรรคการเมืองที่บอกว่าจะไปร่วมรัฐบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจที่กล่าวไปก็คือเมื่อไรก็ตามถ้ากกต.รับคำร้องเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกภาพของพิธานั่นหมายความว่าโอกาสที่ส.ส.ก้าวไกลทั้งหมดจะโดนเจ๊งยกกระบี่ถ้ากกต.นำเรื่องเหล่านี้มาทำการพิจารณาหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จงานนี้ยังไม่จบเกมนี้ราตรีอีกยาวสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวของการเมืองตอนนี้หลังจากที่ค่อนข้างจะชัดแล้วนะฮะก็หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมายืนยันเรื่องของพิธานะฮะเรื่องของการถือครองหุ้นสื่ออย่าง ITVนะฮะยืนยันชัดเจนฮะว่ากระทรวงพาณิชย์นะยืนยันแล้วนะฮะว่าพิธานั้นนะฮะบริษัทที่ถือครองคือ ITV เดิมเนี่ยนะครับที่เขาเคยถือครองอยู่ปรากฏว่ายังคงดำเนินกิจการและยังคงประกอบธุรกิจตามปกติแต่ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องพิธาคงไปไม่รอดแล้วล่ะนะแต่คราวนี้มีประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นนะพวกบรรดาส.ส.หนาวหลังกันเลยทีเดียวพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดนบ่อยสุดครับนะครับทั้งเรื่องผมเคยยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโดนตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกสภาของสมาชิกพรรคก้าวไกลและตำแหน่งหัวหน้าพรรคของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมไม่แน่ใจเพราะผมค้นไม่ได้ว่ากรณีของข้อบังคับพรรคก้าวไกลนั้นมีการบัญญัติหรือเขียนในเรื่องเกี่ยวกับการถือหุ้นของสมาชิกของหัวหน้าพรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรแต่ผมหยิบเอาประเด็นของเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาที่ท่านเลขาปปช.ได้แถลงและยืนยันว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งนามสกุลเดียวกับยายผมนะครับเพราะยายผมก็แท้ลิ้มคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับได้ยื่นแจ้งบัญชีทรัพย์สินเกี่ยวกับการถือหุ้น ITV มาตั้งแต่ปี2562เมื่อครั้งท่านดำรงตำแหน่งส.ส.และท่านที่ผมทราบท่านถือมาตั้งแต่ปี2550ผมจึงร้องมาที่กกต.จำนวนทั้งหมด7ข้อเพื่อให้ตรวจสอบไม่ว่าประเด็นที่1ให้ตรวจสอบว่าในข้อบังคับของพรรคก้าวไกลนั้นมีการบัญญัติในเรื่องของ1สมาชิกพรรคหรือว่าหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติจำนวนเป็นไปตามพรบ.ประกอบพรรคการเมืองว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560หรือไม่อย่างไรประเด็นที่1ประเด็นที่2ผมให้คณะกรรมการการตรวจการเลือกตั้งตรวจสอบว่าถ้าข้อบังคับของพรรคก้าวไกลมีการห้ามสมาชิกและหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือหุ้นในสื่อสารหรือกิจการโทรทัศน์หรืออะไรก็ตามการที่คุณพิธาถือหุ้นสื่อสารไอทีวีมาตั้งแต่ปี50และแจ้งในปี2562นั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับพรรคหรือไม่อย่างไรเพราะถ้ายกตัวอย่างที่เกิดขึ้นท่านถาวรเสนเนียมมีคุณสมบัติที่ขัดต่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องของผมก็คือว่าให้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคและหัวหน้าพรรคของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะมันจะพัวพันไปถึง
ัวพันไปถึงพรบ.พรรคการเมือง2560มาตรา28มาตรา29นั่นหมายความว่าถ้าคุณพิธาขาดการเป็นสมาชิกพรรคตามที่เขาถือคุ้มไว้หรือขัดกันหนูหรือขัดต่อข้อบังคับพรรคข้อหนึ่งข้อใดก็ตามคุณพิธาก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่เข้าไปครอบงำชี้นำควบคุมตามมาตราที่8พ.ร.บ.พรรคการเมือง2560และมีบทบังคับตามพ.ร.บ.พรรคการเมือง2560มาตรา92วงเล็บ3และวงเล็บ4นั่นก็คือยุบพรรคเป็นที่มาของ2และ3เรื่องที่ผมจะเรียนการจัดการเปิดตัวกระบวนการกระบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่มอวิเขตปัตตานีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเราก็มีการจัดทำแบบสอบถามหรือประชามติเพื่อดำเนินการแยกดินแดนของประเทศไทยออกไปเป็นรัฐปัตตานีซึ่งการกระทำดังกล่าวท่านแม่ทัพภาคที่4และก็เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.สมช.ก็ได้ออกมาพูดว่าหรือออกมาแถลงว่าน่าจะมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือเบื้องหน้าของการจัดการหรือจัดกิจกรรมดังกล่าวของกระบวนการนักศึกษานะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดอย่างร้ายแรงเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญปี60ของประเทศไทยโดยชัดเจนที่กำหนดไว้ว่าประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวผู้ใดจะมาแบ่งแยกไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี่ยจะมีโทษค่อนข้างแรงนะครับนั่นก็คืออาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา92อนุมาตรา2และอนุมาตรา3นะครับถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขซึ่งเป็นอำนาจของกกต.ที่จะดำเนินการไต่สวนสอบสวนแล้วก็เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อยุบพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนต่างได้ส่วนประชาชนหรือบุคคลธรรมดาที่อาจจะเข้าไปสนับสนุนการกระทำดังกล่าวก็อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา119ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าไปนะดำเนินการนะครับทำให้อำนาจอธิปไตยของประเทศไปนะครับอยู่ภายใต้การอำนาจอธิปไตยของประเทศอื่นหรือทำให้อำนาจอธิปไตยของชาติไทยเสื่อมเสียไปย่อมมีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตดังนั้นแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่หลายคนรับทราบกันมาโดยตลอดว่ามีพรรคการเมืองนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องระบุชื่อในที่นี้ว่าเป็นพรรคการเมืองใดแต่ก็ปรากฏเป็นโดยทั่วไปนะครับอยู่แล้วทั้งคำปราศัยในขณะหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มักจะมีตัวแทนหรือผู้บริหารพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปปราศัยในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วงั้นจึงเป็นหน้าที่ของกกต.ตามพรบ.พรรคการเมืองปี60โดยเฉพาะในมาตรา22ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องรีบดำเนินการแจ้งให้พรรคการเมืองหรือผู้บริหารพรรคการเมืองดังกล่าวยุติการกระทำดังกล่าวเสียโดยพลันและหลังจากได้ทำตรวจสอบวินิจฉัยว่าความปรากฏตามข้อเท็จจริงก็สามารถเสนอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคตามมาตรา92อนุมาตรา2หรืออนุมาตรา3ได้ต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อชาติต่อแผ่นดินเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาตินะครับองค์การรับชาติรับแผ่นดินจึงต้องนำความมาร้องกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยเพื่อเอาผิดพรรคการเมืองที่เป็นอีแอบพรรคการเมืองที่เป็นอีแอบกระบวนการนักศึกษาอยู่เบื้องหลังเหล่านั้นมาลงโทษตามกำลังของกฎหมายต่อไปครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าสนธิยาก็ไม่จบยื่นสอบกกต.อีกรอบปมถือหุ้นขัดข้อบังคับของก้าวไกลนะครับสนธิยาไม่จบยื่นกกต.สอบพิธาปมนะครับถือครองหุ้นขัดข้อบังคับก้าวไกลอีกรอบหนึ่งหลังถูกตีตกชี้มีสิทธิ์เข้าข่ายครอบงำทำพรรคถูกยุบเล็งเอาผิดอาญานะครับจริยธรรมเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษา
กรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบว่าข้อบังคับของพรรคก้าวไก่มีกำหนดเรื่องการถือหุ้นสื่อไว้เป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นสมาชิกของพรรคหรือไม่และการที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์สมาชิกหัวหน้าก้าวไกลและกรรมการบริหารพรรคถือครองหุ้นไอทีวีจะเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับของก้าวไกลอีกครั้งหลังจากที่กกต.ได้ยกคำร้องไปนะครับสุทธิยันบอกว่าตนได้ตรวจสอบไม่เจอว่าข้อบังคับของก้าวไกลนะครับมีข้อกำหนดต้องห้ามหรือถือหุ้นสื่อไว้หรือไม่แต่หากกำหนดถือว่าจะทำให้เป็นเหตุให้สมาชิกของนายพิธานะครับซึ่งถือหุ้นไอทีวีสิ้นสุดลงนะครับนายพิธาก็เข้าข่ายเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการชี้นำครอบงำนะฮะดำเนินการพรรคก้าวไกลตามมาตรา28และมาตรา29ว่าด้วยพรบ.เลือกตั้งนะครับเป็นเหตุให้กกต.สามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลได้ตามมาตรา92อนุ3ของกฎหมายเดียวกันนะครับนอกจากนี้สนธิยานยังบอกว่าวันที่14มิถุนายนศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษา ยกฟ้องกรณีพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชยื่นฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิ่มโทษตนให้สูงขึ้นในคดีฟ้องหมิ่นประมาทและตนฟ้องว่าตนยื่นเอกสารเท็จจากการที่ตนตรวจสอบนางสาวปริญญาไก่คบอดีตส.ส.แล้วอยากให้พลเอกเสรีนำคำพิพากษาของตนไปทำการเผยแพร่บนเฟซบุ๊กของท่านเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ตนด้วยและขอที่จะดำเนินการเอาผิดกับพลตำรวจเอกเสรีนะครับตามกฎหมายอาญาฐานกลั่นแกล้งตนเองตามประมวลจริยธรรมสสขณะที่พลเอกเสรีดำเนินการกับตนนั้นพลเอกเสรีเป็นสสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยรวมถึงประธานกรรมธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่วนที่ตนยื่นคำร้องขอผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนโยบายหาเสียงกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทในกรณีมีนโยบายถมทะเลนะสมุทรสาครเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258กอนุ2อนุ3หรือไม่นะฮะขณะนี้ได้รับแจ้งแล้วว่าผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้องไว้ วินิจฉัยเรียบร้อยอีกประเด็นที่น่าสนใจพี่ศิษย์สุวรรณจันยาเจ้าเดิมนะฮะหลังจากที่โดนยุบสมาคมนะฮะไปก็ปรากฏว่าตั้งกลุ่มองค์กรคนรักชาติขึ้นมาพี่ศิษย์สุวรรณก็บุกไปที่กกต.จะยุบพรรค3พรรคการเมืองร่วมวงประชามติแบ่งแยกดินแดนใต้นะครับนายศิษย์สุวรรณจันยาประธานองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนะฮะเปิดเผยว่าเดินทางไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง3พรรคที่มีพฤติกรรมตามพ.ร.ป.เลือกตั้งตามมาตรา22และมาตรา92หรือไม่มาตรา22คณะกรรมการพรรคการเมืองที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลมิให้สมาชิกนะฮะเป็นกระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญข้อห้ามข้อบังคับและอื่นๆแต่ไม่ปฏิบัติกกต.มีสิทธิ์สั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งได้นะครับขณะที่พ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92ระบุมีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขกกต.ชงเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคได้นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาเมื่อวันที่7มิถุนายน2566นะฮะที่เปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่คณะรัฐศาสตร์ม.อ.ปัตตานีภายในงานปรากฏว่ามีตัวแทนพรรคการเมืองฮะทั้งพรรคต่างๆ3พรรคการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะขณะเดียวกันก็ตอนนี้ก็เข้าข่ายมินเมหลอกลวงประชาชนปราศัยหาเสียงก็อีกเรื่องนึงฮะที่เกิดขึ้นตามนโยบายให้กกต.เพราะบางพรรคต้องแก้ไขกฎหมายบางนโยบายต้องใช้งบประมาณเช่นการถอนทหารยุบกรมน.ยุบสบต.เป็นต้นโดยสิ่งที่หาเสียงบางส่วนมินเมต่อความมั่นคงคล้ายๆกับประชามติแบ่งแยกดินแดนเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่สุวรรณจันยานะฮะกับสนธิยานเข้าไปทำการร้องเรียนต่อกกต.ประเด็นที่น่าสนใจถ้าว่าไปตามประเด็นแรกนะถ้าสมมติกกต.รับคำร้องนำเรื่องนี้มาพิจารณานะครับเรื่องของสนธิยานเนี่ยก็จะส่งผลทำให้พิธาเนี่ย
ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคนั่นหมายถึงขาดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพรรคนั่นหมายถึงการไปรับรองบุคคลใดลงสมัครเลือกตั้งก็จะกระทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาทำอยู่นะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยก็มีการสุนทรยานก็ไปร้องเรียนในประเด็นที่มาของพรรคการเมืองฮะซึ่งก้าวไกลเป็นการไปเทคโอเวอร์มาอย่างน้อย2ชื่อแล้วนะจนกระทั่งมาเป็นก้าวไกลก็มีการร้องเรียนเรื่องนี้แล้วก็กล่าวหาว่ามีการปลอมแปลงนะฮะเอกสารโดยเฉพาะรายเซ็นของกรรมการบริหาร2พรรคเดิมก็เลยเป็นประเด็นทำให้สนธิยานเนี่ยก็ไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในขณะที่พี่ศิษย์สุวรรณจันยาก็ปรากฏว่าไปเอาผิดกับ3พรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนนะครับในขณะที่วันมูฮัมหมัดนอมาทาก็บอกว่าไม่เกี่ยว8พรรคการเมืองก็ยืนยันปฏิเสธไม่เห็นด้วยในการแบ่งแยกดินแดนทิ้งทันทีหลังจากที่มีการพบหลักฐานในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับตอนนี้พรรคการเมืองอย่างน้อย3พรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพภาคที่4ก็ยืนยันฮะจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายทราบว่าขบวนการเอาผิดก็มีทั้งทางตรงทางดังอ้อมคราวนี้ก็จะมีการจัดหนักให้กับอย่างน้อย3พรรคการเมืองที่บอกว่าจะไปร่วมรัฐบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดนนะครับอีกประเด็นที่น่าสนใจที่กล่าวไปก็คือเมื่อไรก็ตามถ้ากกต.รับคำร้องเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกภาพของพิธานั่นหมายความว่าโอกาสที่ส.ส.ก้าวไกลทั้งหมดจะโดนเจ๊งยกกระบี่ถ้ากกต.นำเรื่องเหล่านี้มาทำการพิจารณาหลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จงานนี้ยังไม่จบเกมนี้ราตรีอีกยาวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัช
สิทธิ์ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นราชาทรงฟ้าเจริญเราสรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่ฟ้าประสิทธิ์ในหัวใจฟ้าประสิทธิ์Kick.